ดูครับเอเลฟวีเอล่าครับชิงจังหวะตัดได้ยาเซียแทงมาเอาหลุดเลยครับหนีเป็น 2-0 ได้ไหม 2-0 ไม่ได้ครับโอ้ยิงติดซ้ำอีกนึงเรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะที่ติดเซฟช็อตแรกมาเนี่ยบอลกระดอมาโดนแขนอิฟซันเมโลเนี่ยจะมี VR ช่วยชีวิตสุพรรณบุรีหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ 2-0 ไปก่อนครับผู้ตัดสินชี้ให้เป็นสกอร์นะครับโอ้แล้วเดโต้เจ็บด้วยครับจังหวะที่เข้าปะทะกับอิฟซันเมโลนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกประตูในไทยลีกเนี่ยมีการเช็ค VR อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นภาพช้านะครับว่าจังหวะนี้เป็นยังไงนะครับนี่ดีใจกันไปก่อนแล้วครับครีเอทเป็นท่าดีใจเป็นทีมด้วยนะครับเนี่ยครับดูถ้าเข้านี่จะเป็นประตูที่6ครับช็อตแรกยิงติดเซฟแล้วกระเด้งมาตรงนี้ก็ยังดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับว่าเป็นช่วงท้องหรือว่ามีโดนแขนซ้ายนะครับแต่ว่าก็จังหวะซ้ำนี่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะไวนะครับถือว่ามีวิญญาณเพชรฆาตครับในกรอบเขตโทษก่อนหน้านี้เกมเยือน4นัดนี่ไม่มีแต้มเลยครับวันนี้ทำได้ดีมากครับหนีเป็น 2-0 แล้วครับทาง